สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุบฮานะกะลาอินมาลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุนฮะกีมAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการครบเครื่องเรื่องอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงสันติทุกท่านนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เชื่อนะครับว่าสิ่งที่พี่น้องได้รับฟังมาในตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นอัสการ์เป็นดุอาสั้นๆที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเป็นอายะห์อัลกุรอานสั้นๆแต่ว่ามันครบเครื่องจริงๆนะครับครบเครื่องเรื่องของอัลกุรอานเลยทำไมมันครอบคลุมนะครับครอบคลุมสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์และครอบคลุมนะครับสิ่งที่จะทำให้เราเป็นบ่าวที่ดีเนี่ยนะครับได้รับฮิดายะห์ในฐานะที่อัลกุรอานเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าฮูดัลลิลมุตตะกีนอัลกุรอานที่เราอ่านเนี่ยมันเป็นทางนำนะครับมันเป็นทางนำให้กับกลุ่มชนที่มีความยำเกรงมีความสำรวมตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นฮูดาเพราะฉะนั้นพอเวลาเราอ่านตรงนี้เนี่ยนะครับในทุกๆอายะห์เนี่ยนะพี่น้องสังเกตดูได้เลยนะครับนอกจากเป็นเรื่องราวที่อัลกุรอานต้องการบอกเล่าและ2ก็จะเป็นเรื่องราวที่อัลกุรอานต้องการคำการปฏิบัติจากเราให้ทางนำให้ฮิดายะห์กับเราแล้วก็ให้สิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตประจำวันของเราได้เช่นที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับในอายะห์ที่ผ่านมาเนี่ยว่าทั้งที่อัลลอฮ์เล่าเรื่องของนบียูนุสเอาไว้แต่มันมาเป็นอัซการ์เป็นคำกล่าวของเราในชีวิตประจำวันของเราก็ได้มันมาเป็นนิทัศน์เป็นอุทาหรณ์ของเราก็ได้ว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่ต้องใจเย็นๆนะครับทำหมดหน้าที่ของเราแล้วมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอดุอาต่อไปอย่าไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความสำเร็จมันจะต้องได้อย่างใจเราตลอดทำอย่างนี้ต้องได้อย่างนั้นไอการที่บางทีเราทำแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้อย่างที่เราคิดเราหวังเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าอัลลอฮฺให้เราไม่ได้แต่อัลลอฮฺประวิงเวลาว่าเวลาไหนนะที่มันจะเหมาะสมกับเราที่เราจะได้ในสิ่งที่เราขอนะครับอัลลอฮ์จะให้เนี่ยนะครับถ้าพระองค์ให้อย่างที่รักเราเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะทรงให้เราค่อนข้างจะยากหน่อยให้เราเนี่ยดูเวลานะครับเดี๋ยวพี่น้องจะบอกแล้วทำไมรักแต่ทำไมให้ยากจังนะครับพี่น้องเห็นไหมว่าอัลลอฮ์เวลาให้เนี่ยคนกาเฟสเนี่ยนะครับคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ก็ให้เขานะครับให้เขามั่งมีเงินทองให้เขาร่ำรวยให้เขามียศถาบรรดาศักดิ์เพราะโลกเดียวของเขาคือโลกนี้อยากจะได้อะไรอัลลอฮ์ให้เต็มที่เลยแต่โลกหน้าอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วนะครับเพราะเขาไม่ได้อีมานเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราเนี่ยทำไมหนอในการให้ถึงต้องมีทดสอบนะครับมีให้ช้ามีให้เร็วขอตั้งแต่ตอนนี้แต่โอ้โหตั้งหลายปีกว่าจะได้เพราะการให้ที่อัลลอฮ์รักนั้นให้แบบทดสอบเราด้วยนะครับทดสอบอีหม่านของเรานะครับไม่ได้ให้แบบให้ไปเถอะนะยังไงมันก็ยังงั้นไม่ให้ไม่ได้ให้เหมือนกับที่กาเฟสเพราะฉะนั้นพี่น้องคงไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมคนที่ไม่อีหม่านคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเงินทองทรัพย์สินของเขามีมากมายมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับใช้กันชาตินึงก็ไม่หมดนะครับผลไปชาติไหนก็ไม่หมดเนี่ยเราจะสังเกตหรือว่าเราจะสงสัยกันแต่ว่าพี่น้องรู้โดยอัตโนมัติเลยนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเขาในสิ่งที่เขาปรารถนาทั้งหมดเพราะว่าโลกหน้าอัลลอฮฺไม่มีให้แล้วในโลกดุนยาเนี่ยสีฟ้าของพระองค์นะครับพระนามของพระองค์หรือว่าคุณลักษณะของพระองค์นั้นก็คืออัลลอฮฺมานพระองค์ผู้ทรงเมตตานะครับบนโลกดุนยานี้โดยเท่าเทียมกันหมดไม่ได้คัดไม่ได้สรรไม่ได้เลือกว่าถ้าคนอีมานคนศรัทธารวยไปเลยแต่คนที่ไม่อีมานคนที่ไม่ศรัทธานะให้มันจนไปมันจะได้รู้เปล่าอัลลอฮ์ให้เพื่อที่จะให้ไหวพริบให้สติปัญญาให้เขาได้คิดนะครับ
ได้อ่านได้เข้าใจนะครับในแนวทางในสุนันของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอะไรพยายามในการที่จะพอเวลาเราอ่านอัลกุรอานแล้วเนี่ยนะครับเราต้องหาข้อคิดอ่านแล้วก็ต้องคิดด้วยเพราะอัลกุรอานเนี่ยนะครับพออัลลอฮ์ลงท้ายอายะเนี่ยพงจะทรงลงท้ายว่าละอัลละกุมตะฟักกะรูนเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้มีความคิดละอัลละกุมตะซักกะรูนเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้มีตะซักกะรูนนะมีจิตสำนึกละอัลละกุมตะกิรูนหวังว่าเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะมีมันสมองมีสติปัญญาในการคิดเห็นไหมครับเพราะเวลาเราอ่านอัลกุรอานเราจึงต้องติดตามนะครับไม่ได้อ่านลุยไปให้หญ้าราบนะครับให้แหลกไปเหมือนกับเราลุยหญ้าในนาเอาให้ได้เยอะที่สุดนะครับหากเราไปสังเกตเราไปพิจารณาดูแล้วเนี่ยการเรียนรู้ของบุคคลในยุคของซอฮาบะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมเขาจำกุรอานแม่นทั้งที่ท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเนี่ยนะครับเข้ารับอิสลามเนี่ยศรัทธาอีมานในคำสอนของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับตอนอายุ38แล้วอ่านกุรอานรู้จักอัลกุรอานอีมานศรัทธาว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับตอนอายุ38ปีพี่น้องลองนึกดูนะนะครับว่าคนอายุ38ปีไปอ่านกุรอานเนี่ยถ้าหากว่าอัลลุยทัวแบบพวกเราอ่านเนี่ยถามว่าจะได้จำอะไรนะครับจะได้รู้อะไรแต่ในยุคของซอฮาบะเนี่ยเขาอ่านอัลกุรอานเขาอ่านตัฟซีรเนี่ยนะครับหนึ่งเขามีมันฮัจมีแนวทางในการร่ำเรียนอัลกุรอานกันตามที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งสอนเอาไว้เนี่ยนะครับคือหนึ่งต้องอ่านให้ได้สองนะครับต้องรู้ความหมายให้ได้ว่าอัลกุรอานเนี่ยอายะแต่ละอายะเนี่ยมีความหมายอย่างไรให้ความสำคัญกับอัลกุรอานให้ได้ว่าอัลลอฮฺสุบะตาลาทรงพูดอะไรกับเราบ้างเราเคยอยากรู้ไหมว่าอัลลอฮฺพูดอะไรกับเราอ่ะนะครับแต่ละอายะเนี่ยในฟาติฮะอัลลอฮฺพูดอะไรกับเราอัลลอฮ์เล่าอะไรเราเอาไว้ฟังมั่งเราอุตส่าห์เป็นอ่านในละหมาดทุกวันเลยวันหนึ่งเนี่ยนะครับละหมาดไหนรอกาอัตไหนไม่มีฟาติฮะละหมาดไหนไม่มีฟาติฮะเนี่ยแม้แต่เพียงรอกาอัตหนึ่งละหมาดนั้นอัลลอฮ์ไม่รับเลยพี่น้องลองนึกดูสินะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับเลยแค่ไม่อ่านฟาติฮะแค่รอกาอัตเดียวเนี่ยไม่ใช่ไม่รับแค่รอกาอัตนั้นนะไม่รับทั้งละหมาดเลยแล้วพี่น้องยังไม่อยากจะรู้อีกหรือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดอะไรกับเราหนอในฟาติฮะมันถึงได้มีความประเสริฐมันถึงได้มีความเลอเลิศเหลือเกินนะครับยังไม่อยากรู้อีกหรือเพราะฉะนั้นคนในยุคของซอฮาบะจึงต้องอ่านอัลกุรอานพออ่านได้แล้วเป็นยังไงครับรู้ว่าสิ่งที่อัลกุรอานพูดสิ่งที่อัลกุรอานชี้เนี่ยอัลกุรอานพูดอะไรอัลกุรอานชี้อะไรมีแนวทางอะไรให้เราได้รู้และปฏิบัติบ้างประการต่อมาพอรู้ความหมายแล้วเป็นไงครับท่องจำนะครับนี่คือแนวทางคือมันฮัจของคนในยุคของซอฮาบะห์ในยุคกัลยาณชนที่เขาเรียนอัลกุรอานจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้ปลูกฝังสั่งสอนเขามาเนี่ยอย่างนี้นะครับอ้าวหลังจากนั้นนะครับพอท่องจำแล้วเป็นไงเอาไปสอนต่อไปบอกกันต่อเอาไปสอนกันต่อไปเอาไปบอกกันต่อไปพี่น้องเห็นไหมนี่คือแนวทางนะครับเพราะนั้นคนในยุคของซอฮาบะห์เขาจึงอ่านอัลกุรอานแล้วเขาจำแม่นจำนานเพราะเรียนรู้สู่การปฏิบัติแล้วก็นำเอาไปเผยแผ่นะครับด้วยเหตุนี้อยากจะฝากกับพี่น้องอยู่แล้วก็ยังยืนยันอยู่กับพี่น้องนะว่าในแต่ละเรื่องราวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมันเป็นความโปรดปรานมันเป็นพระเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงรักทรงโปรดปรานทรงเมตตาในทุกๆลายลักษณ์อักษรในทุกๆตัวอักษรในทุกๆอายะนั้นแต่ละอายะแต่ละเรื่องราวที่ประทานลงมานั้นเป็นพระเมตตาจากพระองค์ทั้งสิ้นเลยนะครับเช่นที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องไปแล้วนะครับในอายะหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าถึงเรื่องของนบียูนุสให้ฟังนะไม่ใช่ว่ามันเล่าให้เราฟังแค่เพียงว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตกาลหรือว่าให้เราเอาไปประพันธ์เป็นเอาเราไปเป็นอะไรไปประพันธ์นะครับเป็น
เรื่องเล่าไปเขียนเป็นนิยายหรือว่าเป็นเรื่องราวต่างๆทำเป็นหนังทำเป็นภาพยนตร์เปล่านะครับแต่ว่าที่พระองค์ทรงเล่าเอาไว้นั้นนอกจากความรู้นอกจากฮิดายะห์นอกจากทางนำแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าเราเอามาเป็นอัสกาดเอามาเป็นคำพูดที่มีฟาดีละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงตอบรับดูอาของบ่าวของพระองค์ที่นบีบอกคาใดก็ตามที่เราได้เอาดูอาเอาบทต่างๆเหล่านี้มาพูดดูอาของเราก็จะเป็นดูอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับเห็นไหมครับพี่น้องครับอีกดูอาหนึ่งนะครับอีกซูเราะห์หนึ่งที่ความครบเครื่องนะครับที่มันเป็นบทนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานลงมาแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เล่าเหตุการณ์เอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดเลยเป็นบทนำของอัลกุรอานด้วยแต่ในนั้นก็เป็นดูอาด้วยนะครับดูอาบทนั้นก็คืออัลฟาติฮะนะครับดูอาบทนั้นก็คือซูเราะห์อัลฟาติฮะนะในฐานะที่มันเป็นกุรอานมาตั้งนานแล้วที่อัลลอฮฺตะอาลาให้นบีเอามาเรียบเรียงเอาไว้ก็เป็นบทแรกเลยเพราะฟาติฮะมาจากคำว่าฟาตาฮะที่ว่าเปิดอัลฟาติฮะแปลว่าบทที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้อะไรให้เปิดในการอ่านนะครับบทอัลฟาติฮะเพราะฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอยรุดดูอาอีดูอาอุลฟาติฮะดูอาที่ดีที่สุดก็คือดูอาที่มีอยู่ในซูเราะห์อัลฟาติฮะพี่น้องครับถามว่าทุกวันเนี่ยเราต้องไปนั่งท่องไหมถ้าท่องได้นะดีเพราะว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับบอกกับเราเอาไว้ทั้งหมดครบถ้วนกระบวนความหมดตื่นนอนมาอ่านอะไรจะนอนอ่านอะไรเข้าห้องน้ำอ่านอะไรออกจากห้องน้ำพูดอะไรอาบน้ำละหมาดอ่านอะไรหลังจากเสร็จจากน้ำละหมาดอ่านอะไรนบีบอกเอาไว้ทั้งหมดแล้วอัซกาดเนี่ยนะครับแต่ว่าความครอบคลุมของดูอาอีกบทหนึ่งนะครับที่นบีบอกว่าคอยรุดดูอาอีดูอาอุลฟาติฮะดูอาที่ดีที่สุดก็คือดูอาที่อยู่ในซูเราะห์อัลฟาติฮะพี่น้องครับอีกหนึ่งดูอาซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องเนี่ยอ่านอยู่ประจำอยู่แล้วนะท่องจำอ่านประจำอยู่แล้วแล้วก็ครั้งที่แล้วผมก็ได้เผยออกไปให้พี่น้องได้รับฟังไปเล็กๆน้อยๆแล้วนะว่าเนี่ยว่าซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยนักวิชาการฟิกก็บอกว่าเอาไปเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าอะไรเป็นรุกลของการละหมาดละหมาดอะไรก็แล้วแต่ทั้งฟัรดูและทั้งซุนนะถ้าอ่านฟาติฮะได้แล้วไม่อ่านเนี่ยนะครับไปใช้คำซูเราะห์อื่นแทนละหมาดก็ไม่ซอนะครับไปอ่านบทอื่นแทนหรือเอาอัซกาดอื่นๆไปอ่านแทนสำหรับคนที่มีความสามารถที่จะเรียนรู้จะอ่านจะท่องจำได้แต่ไม่อ่านจะว่าอย่างอื่นอันนี้นักวิชาการฟิกฟุกะฮะเนี่ยนะครับบอกว่าการละหมาดของเขาเนี่ยไม่ซอต้องอ่านฟาติฮะเพราะฟาติฮะนั้นเป็นอัรุกนุมินอัรกานิสซอลาเป็นรุกลเป็นวาญิบที่เราจะต้องอ่านในละหมาดเห็นไหมครับเพราะนั้นเราจะบอกว่าเราไม่อ่านฟาติฮะเราจะเอาซูเราะห์อื่นมาอ่านแทนได้ไหมโอ้ยดีกว่าซูเราะห์ฟาติฮะอีกนะเราอ่านได้ยาวกว่าเราเอาซูเราะห์อะไรล่ะเอาตะบามาอ่านฟาติฮะมีแค่7อายะห์เองแต่ตะบาเนี่ยมี30อายะห์ตะบารอกัลลซีบิยะดีฮิลมุลวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรเนี่ยมีตั้ง30เอาตะบามาแทนฟาติฮะได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นี่ไงนี่คือความประเสริฐของมันนะครับถ้าหากว่าโอ้กุรอานเหมือนกันแหละตามที่เราพูดหลักฐานของพวกเราเนี่ยพอเวลาเราพูดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรอัฟดอนกว่าอะไรเนี่ยจะมีหลายหลายคนเหมาเข่งรวมหมดเลยว่าถ้าอยู่ในเข่งของอัลกุรอานเนี่ยดีหมดแล้วนะครับทำไมล่ะก็เราพูดทำไมไม่ดีเหรอเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะที่ว่าปัญหาโลกแตกที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราอยู่เนี่ยนะครับมีเด้อคนไปว่าอัลกุรอานไม่ดีน่ะนะครับมีเด้อมันดีแต่ว่าอะไรมันดีตามช่องตามช่วงตามกาละเทศะตามกาละเวลาของมันอ้าวซูเราะห์กิยามะห์ดีไม่ดีอัลเลาะห์พูดเรื่องกิยามะห์นะทำไมไม่ดีเอามาแทนฟาติฮะห์ไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะนบีบอกต้องอ่านฟาติฮะห์และซูเราะห์ฟาติฮะห์ชื่อซูเราะห์อะไรอัลกาฟิยะห์นะครับนอกจากฟาติฮะห์นะชื่อว่ากาฟิยะห์แปลว่าพอเพียงพอยังไงล่ะบรรดานักวิชาการตัฟซีรก็บอกพอยังไงล่ะก็พอว่า
ในละหมาดเนี่ยเราอ่านอะไรไม่ได้เลยแต่เราอ่านฟาติฮะเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยซูเราะห์ไหนเราอ่านไม่ได้เลยแต่เราอ่านฟาติฮะได้ต้นนึงเนี่ยละหมาดของเราพอเลยเห็นไหมครับพอนะด้วยกับอะไรซูเราะห์ฟาติฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราอ่านซูเราะห์อื่นได้หมดเลยแต่เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะไม่ได้ละหมาดของเราพอไหมไม่พอเห็นไหมครับอ่านไม่ได้เพราะนั้นซูเราะห์นี้ก็จึงเป็นอีกหนึ่งซูเราะห์ที่ชื่อว่าซูเราะห์อัลกาฟิยะนะครับหรือที่เรียกว่าอีกซูเราะห์นึงว่าอุมมุลกิตาบเห็นไหมครับเรียกว่าซูเราะห์อะไรอุมมุลกิตาบด้วยนะแต่ในเชิงที่เราได้เอามาให้กับพี่น้องในวันนี้ก็คือในส่วนที่บรรดามุฟัสซิรีนเนี่ยเขามองว่ามันเป็นดุอาเห็นไหมครับว่าซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรเป็นดุอาอยู่ใครขอดุอาตนไหนไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นนักท่องเป็นอธิบดีกรมดุอาเนี่ยเราก็ได้ฟาติฮะแหละนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับอ้าวทีนี้ดูประโยชน์ของมันก่อนนะที่นบีบอกว่าคอยรุดดุอาอิดุอาอุลฟาติฮะดุอาที่ดีที่สุดก็คือดุอาที่มีอยู่ในซูเราะห์อัลฟาติฮะนั่นเองนะครับอ้าวทำไมอ่ะพี่น้องครับเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมถึงดีที่สุดก็เพราะว่าในซูเราะห์ฟาติฮะนั้นมีการอัสนะมีการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการตะฮมีดมีการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อยู่ในตอนต้นของซูเราะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนนะครับที่ดีก็คือเริ่มต้นด้วยกับอัลฮัมดุนะครับดูอาทุกบทเลยจะเป็นดูอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับนั้นต้องขึ้นต้นโดยกับอะไรการสรรเสริญอัสนะการสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราก็ใช้ในฐานะที่เป็นดูอาได้พี่น้องครับมีคนนะครับในยุคของซอฮาบะห์นะครับเดินทางผ่านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนั้นเนี่ยนะครับในหัวของหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยโดนสัตว์ร้ายเนี่ยมันกัดมันต่อยนะครับก็นอนควนคลางนอนเจ็บนอนปวดอยู่รักษาอะไรเอาอะไรมาฝนเอาอะไรมาทาเอาอะไรมาทำก็ไม่หายสักทีก็มีซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเดินทางผ่านหมู่บ้านนี้มาคนในกลุ่มนี้ก็ไม่รู้จะเอายังไงแล้วก็ไปถามนะไปถามว่าเนี่ยในกลุ่มของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีใครที่สามารถที่จะรักษาจะเยียวยาทำให้ในหัวของเราผู้ใหญ่บ้านของเราเนี่ยหายเจ็บหายปวดมั่งเพราะว่าโดนสัตว์ร้ายมันกัดมันต่อยมาทำยังไงก็ไม่หายซอฮาบะห์ก็บอกว่าพวกเราก็ไม่มีอะไรก็ใช้ซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่มีอยู่ติดตัวเนี่ยเป่ารักษาไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติให้หายนะครับให้หายจากหะดีษบทนี้เนี่ยพอหายแล้วทำไงพวกท่านทั้งหลายจะเอาอะไรมั่งเอาอะไรเอาไปเลยนะให้แพะไปตัวนึงเลยแล้วก็เอาไปกินเอาไปเฉลิมฉลองกันนะครับเป็นการตอบแทนการรักษาการเยียวยาให้ซอฮาบะห์ชุดนี้พี่น้องครับด้วยอีมานของพวกเขาพี่น้องลองนึกดูนะลองเปรียบเทียบดูเขาไม่ใช่พอได้แล้วโอ้โหเชือดเลยนะครับกินกันเลยดีกว่าฉลองกันเลยดีกว่าเปล่าพาแพะแบกแพะแบกแกะเนี่ยไปจนกระทั่งถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไปเล่าเนื้อหาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยให้กับนบีฟังว่าเนี่ยเราผ่านบ้านชุมชนผ่านหมู่บ้านมาหมู่บ้านนึงนายหัวของเขาเจ็บไข้ไม่สบายอยู่โดนสัตว์ร้ายเนี่ยกัดต่อยไปรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเราก็ใช้ซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเปล่าแล้วเขาหายเขาให้แพะให้แกะมาเนี่ยพวกเราสามารถที่จะรับมันได้ไหมเอามากินเอามาทำอาหารกินได้ไหมนบีบอกได้เดี๋ยวมาแบ่งฉันด้วยนะครับได้ซอฮาบะห์เพิ่งจะอะไรจัดการเห็นไหมครับนี่นอกจากเราได้ฟาดีละในเรื่องราวของดูอาที่มีอยู่ในฟาติฮะยังไม่ได้รู้ความหมายเลยนะเราได้ฟาดีละอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราได้รู้ว่าหาหมอนะถ้าเขาหมอเขามีค่าตอบแทนให้เนี่ยอนุญาตให้รับได้ไหมรับได้แต่ต้องไม่โยงใยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อเรื่องของอะกีดะห์ไม่เกี่ยวเรื่องกับเรื่องขวัญเรื่องกำนนครูอะไรทั้งสิ้นเห็นไหมครับ
เอาเช็ดวัวให้มาเลยตัวนึงอันนี้เราสามารถที่จะรับได้พี่น้องครับครบเครื่องเรื่องอัลกุรอานก็คงต้องยุติเอาไว้เพียงแค่นี้อินชาอัลเลาะห์ครั้งต่อไปนะครับเราจะมาคุยกันต่อข้อผูกพันหรือความผูกพันที่เป็นความหมายหรือว่าเนื้อหาที่ยังคงเหลืออยู่กับซูเราะห์ฟาติฮะห์ในฐานะที่เป็นดุอานะครับในครั้งต่อไปวันนี้ขออนุญาตยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห์ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์